ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพีกการดนะคะในหัวข้อนี้นะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหมคิดและรู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหมคิดและรู้สึกยังไงกับเราตอนนี้ไม่ได้มีกําไรนะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดพระแม่ลักษมีนะ นี่นะคะวงที่1นสองและ3มนะคะให้คุณเลือกมานะคะนะหนึ่งหนึ่งวงหนึ่งกองนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันเนาะว่าเขาคิดถึงเราไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะหนึ่งสองและ3มนะคะเลือกมาเลยค่ะเป็นตะกุดพระแม่ลักษมีตะกุดพระแม่อุมาส่วนชิ้นนี้ก็เป็นตะกุดพระแม่ลักษมีเช่นกันนะคะเลือกมาเลยค่ะ หกลองหนึ่งกลุ่มนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะตอนนี้มีรุ่นนี้นะคะที่เป็นไหมทองนะคะพร้อมส่งนะคะไหมทองไหมทองแล้วก็จะมีอ่รุ่นนี้นะคะลืมเอาให้ดูจะเป็นซี้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำเนาะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวใบเตยจะเอาไปทําใส่กําไลเนาะมีหนึ่งชิ้นนะคะเผื่อใครสนใจเนาะมีหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําใส่กําไลยังไม่ได้ทําเลยสวยมากเลยนะคะน่ารักอะ่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีตะกุดนะคะไม่ใช่ตะกุดสิจี้นะคะจี้องะคะ์ปู่พญานาคนะปู่สีสุดโทนะคะเอามาฝาก นะคะมีอามีชิ้นหนึ่งเนาะรุ่นนี้มีชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่งแล้วก็มีหน้าเกี้ยวเหนียวซับนะคะเมื่อกี้เป็นอุ้มบุญนะคะอุ้มบุญอุ้มบารมีอันนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะคะน่าจะน่าจะหมดแล้วแหละนะมีมีชิ้นหนึ่งนะคะแหวนก็จะมีโอมนะคะมีไหมทองมีหยกนะคะหยกน้ำผึ้งแล้วก็หยกเขียวเหนียวซับนะคะสนใจก็สั่งจองได้ในเพจแล้วก็ แอดไลน์ <Ad> มาสอบถามได้เลยส่วนตะกุดออกแบบให้ตามวันเกิดนะคะมีตะกรุดพระแม่ลักษมีตะกุดพระพิคเนธเวทวสุวรรณนะคะพระแม่อุมานะคะนะประมาณนี้แล้วก็มีปู่พญานาคนะ,คะก็อ่ะเดี๋ยวได้กองที่ดึงดูดใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมนะคะเราเขาคิดจะรู้สึกยังไงกับเราเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะก็จะเจอกันตรงนี้ที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปเตยมาทําคลิปพิกา,การในหัวข้อนี้นะคะเขาคิดถึงเราไหมแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกองหนึ่งไปชมกันเลยไปดูคุณกับเขากันว่าเขากับคุณเป็นใครนะคะหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสาม ราศีพฤกษกหมายเลข7ราศีตุลน,นะอาจจะเขาอาจจะเกิด11หรือ7หรืออาจจะเกิดเดือน11หรือเดือน7ก็ได้หรือเดือน3ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวล,าลาักษณราศีพฤกษกหรืออ่อาราศีตุลก็ได้นะคะเดี๋ยวดูเพิเ่มเติมสิเขาเป็นใครคนที่คุณมาถามถึงหรือว่าคุณนะคะที่มีลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะของคุณไหมนะคะดูสิ ขอให้ได้ฟินจิกหมอนนะคะอย่าใจร้ายกับเพื่อนๆกองหนึ่งนะเมอร์คิวรี่หมายเลขสิบห้าธาตุน้ำหมายเลขสิบสี่คนที่คุณมาถามถึงอาจจะเกิดวันที่ยี่สิบสี่เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้เนาะราศีมีนหมายเลขสิบสอง ราศีสิงห์นะคะหมายเลขห้าพี่ปูมาอีกแล้วนะคะพี่ปูราศีกรกฎหมายเลขสี่นะคนคนนี้หรือคุณเองก็ได้นะที่อยู่ราศีกรกฎนะคะราศีสิงห์ราศีตุลราศีมีนราศีพฤกษกนะคะทัดน้ํานะคะประมาณนี้พอนะคะไปดูซิไปดูเรื่องคุณกับเขาดีกว่าอยากรู้เรื่องคุณนะคะ แอบสอดส่องเรื่องของคุณบบๆก่อนว่าคุณกับเขาเป็นยังไงกันเป็นยังไงกันเป็นอะไรกันทําไมถึงมาถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วเขารู้สึกยังไงคุณกับเขาเป็นอะไรกัน <c oughs> คุณสองคนเป็นอะไรกัน <c oughs> หรือฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะตกนงเรารักกันไหม <p ays> ไปไปนอนนะคะ <c oughs> ไม่ควรร้องเพลงนะคะไปนอนได้แล้ว ่ะมาดูต่อคุณกับเขาเป็นอะไรกันคุณสองคนเป็นอะไรกันนะคะคุณถึงมาถามว่าทําไมเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณไปดูซิอ่ะเป็นใครอ่ะยกดาบเลยอย่าพึ่งถอนหายใจอุ๊ยเขินนะคะเขิน อ่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบกันอนะ่ะ <c oughs> คุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณเนาะอ่าคุณสองคนชอบกันนะเออนะทาไมไปเตยต้องอินกับคุณด้วยเนี่ยเคอรน้าเขากับคุณเป็นใครไม่รู้ว่ามีสถานะหรือยังนะถ้าคุณมาถามถึงแฟนคุณเนี่ย เขาก็รักคุณนะเนาะคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นแหละแต่ถ้ามันยังเป็นลักษณะของการคุยกันแล้วยังไม่ได้ชัดเจนอยากจะบอกว่าเขาก็เขาคุณนะ่ะมีอิทธิพลกับเขามากๆเลยนะคุณสองคนอาจจะเจอกันมันเป็นเหมือนโชคชะตานำพามาเจอกันน่ะเหมือนเดสตินีเหมือนพรม,มลิขิตอะคุณคุณรักกันน่ะคุณถูกใจกันน่ะนะแล้วคุณสองคนเป็นใครกันคะเนี่ย คุณเป็นอะไรกันดูซิแอบอยากรู้เรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกัน,เป,นเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในวัยยาวในอดีตก็ได้ที่มันเป็นความสดใสซับซ่านในหัวจิตหัวใจของคุณ <c oughs> อุ้ยมาถามเรื่องเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยสิบดาบนะตามด้วยสิบดาบนะคะชีวิตโอ้ยแม่อยากจะร้องไห้แทนจังเลยอะ่ะ อา,อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรักมากเจ็บมากก็ได้นะคะความสัมพันธ์นีอ้อาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันมาก่อนเคยรักเคยถูกใจเคยพูดคุยกันอาจจะเคยเจอกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อนร่วมง,งานที่ปรึกษาคนคุยคุยกันแบบไม่ชัดเจนก็ได้ไม่มีสถานะก็ได้แต่นะคะความรู้สึกที่มีคุณเห็นไหมคะนะชนแก้วชนแก้วเนี่ยชนแก้วชนแก้วคุณเห็นไหมคะ รักกันเออแต่มันมีเหตุอันใดมิทราบได้ทำให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะรักมากแค่ไหนนะคะความเจ็บปวดเสียใจก็มากเป็นหลายเท่าอะ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยเออไปแต่จะร้องเพลงทำไมเนี่ยนั่นะแหละนะคะมันเป็นความรักความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในนี้ด้วยไปเตยไม่อยากรู้แล้วแหละว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันรู้แค่ว่าคุณสองคนถูกใจกันเนาะส่วนใหญ่อาจจะคุยกันออนไลน์ ไม่ได้โทรได้ซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะพิมพ์แชทเอาพิมพ์แชทเอาส่งสติ๊กเกอร์ส่งรูปให้กันดูจะไม่ได้โทรไม่ได้โทรคุยกันบางคนก็อาจจะโทรคุยกันหรือบางท่านก็อาจจะมีแบบอาจจะมีวิดีโอคอลแต่ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์แชทนะำไปเลยว่านะเห็นออนไลน์นะคะอาจจะเจอกันในแอปหาคู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแบบ มาเจอกันอีกทีอ้าวเธอสวยขึ้นเธอหล่อขึ้นเธอดูดีขึ้นนะคะปิ๊งทันทีทันใดนะมีความชอบเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นด้วยอ่ะไม่ขอจเจาะประเด็นต่อนะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรยังไงกันแต่ว่ามาดูมาดูเขาเลยดีกว่าว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณไปเตยไม่อยากลงลึกเรื่องความสัมพันธ์เนาะอันนั้นให้คุณไปไปหาวิธีการเองนะคะไปเตยอ,อยากรู้แค่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมแล้ว,แล,วแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องไปเดินหน้าเองนะเขาคิดถึงคุณไหมเขาเงียบแล้วอ่ะวิ่งเข้าป่าตะเลิดไปแล้วโอ้ยไปจำสินแล้วพ่าลวงกรรมกรไปไหนนะ กัมามก่อนกับมก่อนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนไปเตยเหงาหงอยเศร้าเศได้ยังไงเนี่ยโอ้โหใจร้ายมากเลยอะนิ่งหรอนิ่งหรอเงียบหรอดูสิเออเหมือนอ่านให้ไปทะเลาะก,กับตัวเองไปนะเนี่ยดูสิคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาเสมอแหละเขาก็ยังหวงแหนคุณอยู่เนาะถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะเห็นไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงอุ้ย รู้สึกยังไงก็รู้สึกชอบล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นความชอบที่เเต็มไปด้วยความกังวลใจอืมนะคิดถึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กังวลใจอ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะนะคะใบเตยไม่รู้ว่าคุณมีประเด็นปัญหาอะไรกันเนาะแต่ว่าถ้า,าถ้าคุณถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกัน นานแล้วอะนะคะมันก็เป็นเหมือนกับเขาคิดถึงคุณนะ่ะเขาคิดถึงคุณเขาอยากเจอคุณแต่เขาก็กลัวไม่รู้เขากลัวอะไรนะเขามีความกลัวในใจอยู่เหมือนกันนะคะมีความกลัวในใจมีความอึดอัดใจมีความคิดถึงคนึงหาแต่ไม่กล้าทักไม่กล้าพูดคุยไม่กล้ามาเจอหนีอะเออเป็นคนที่หนีปัญหาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแหละแต่ว่าพอเจอกันแล้วอ้าวอยู่ดีๆก็แบบเหมือนพอได้คุยแล้วเขาก็เหมือนละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังอะ คุยสามวันดีสี่วันไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าคิดถึงคดงหานะเออแต่ว่าไม่กล้านะคะกลัวกลัวมีความกลัวมีความกล้ากล,กลัวอยู่ในนี้ด้วยนะคะใจนึงก็กลัวจะเสียคุณไปใจนึงก็อยากเจออยากคุยอยากแชทอยากโทรอยากอเอาหน่าจริงๆของเขามาจะเจอกับคุณแต่เขาไม่กล้าพอ เขาอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้นะคะทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณมันจะมีภาพดีๆโลดแล่นอยู่ในความรู้สึกของเขาเสมอทําให้เขาเองไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังจําเวลาดีๆได้เสมอเนาะถ้าแบบยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรือยังไม่ได้คบกันจริงๆังอะ่ะเขาก็ เหมือนกับเขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าคุณกับเขาจะต้องเป็นแฟนกันแต่ถ้าถามความรู้สึกที่ไปเตยเห็นจากไพ่ก็คือเขาก็หวังว่าคุณจะมีความสุขดีอ่ะเออเขาอยากอยากเห็นคุณเติบโตอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เก็บคุณไว้ในส่วนลึกของจิตใจของเขาอะนะคะที่เขาก็อาจจะไม่ได้มาบอกคุณหลอกว่าเขาชอบคุณ ถ้าคุณเคยเก็บผ้าเช็ดหน้าได้แล้วคุณเอาไปคืนเขานะคะหรือเขาเก็บผ้าเช็ดหน้าของคุณได้เนี่ยเออเขาก็จำไม่ลืมละวันเวลาที่เคยช่วยเหลือกันเห็นไหมคะมันมีความปรารถนามันมีมันมันยังมีความรักความห่วงใยอยู่ตรงนี้เพียงแต่สถานการณ์ตอนนี้เขาเองไม่สามารถที่จะ เข้ามาจีบหรือเข้ามาพัฒนาความสมคัญกับคุณได้แค่นั้นเองนะคะเขายังอยากเห็นคุณมีความสุขยังอยากเห็นคุณเติบโตอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอยากเห็นคุณมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเขาเองกับคุณเนี่ยจะอยู่สถานะไหนสถานะใดนะคะเขาก็ยังหวังว่าคุณจะมีความสุขอะ่ะเออนะเขาอาจจะทําได้แค่นิ่งเงียบอาจจะมาส่องสตอรี่บ้างมาเห็นคุณในโซเชียลมีเดียบ้างนะคะคือเห็นพอพอให้หายคิดถึงอะ่ะ คือเขาไม่คาดหวังอะไรมากเขาไม่กล้าหวังอะไรมากไปเต่ก็ไม่รู้ว่าคุณกับเขามีอะไรที่มันต่างกันมากหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ทีม่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแน่นอนละคฐานร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาก็ยังรักแล้วก็หวังดีกับคุณเสมอทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเห็นหน้าคุณหรือว่ามีรูปของคุณในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทําให้เขามีกําลังใจเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเสมอ ถึงถึงมันอาจจะยังไม่ได้มาลงเอยกันนะตอนนี้เวลานี้แต่เขาก็คือความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะเขาเก็บเขากอดมันไว้อะ่ะแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะไม่รักคุณหรือไม่รู้สึกดีกับคุณหรอกนะคะนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นตรงนี้ไปเตยไม่ไม่อ่านละเอียดมากนะแต่รู้ว่าเขาคิดถึงค่ะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมนะเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเย้ยกที่สองนะคะเจอกับไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการกันค่ะกับหัวข้อในวันนี้นะคะเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสองนะคะก็เราก็จะไปดูกันนะ ว่าเขากับคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรโอา้มาลึก์เก๋ยธนูลึกศอกส,สิบแปดหนึ่งไปหวยดูต่อยุงก็เริ่มมาแล้วนะคะพูโตหมายเลขยี่สิองเขาอาจจะเกิดวันที่22ก็ได้นะคะ เอ,อ <16. S 1> ยี่สิบสองวีนัสสิบหกกลุ่มสิบเอ็ดทัตลมนะคะยี่สิบห้าเมทุนตุนกลุ่มเนาะแล้วก็สกอปปรพิโอพิจิกนะคะอ่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้มามะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันนะคะ คุณกับเขาเป็นอะไรกันนะคะวันนี้คุณถึงได้มาถามเขาเนี่ยว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณสองคนเป็นอะไรกันไปดูซิแอบอยากรู้เรื่องของคุณนะเนี่ยพี่ยุง <laughs> เปิดไพ่ไปนะคะเถี่ยงกับยุงไปใจเย็นนะคะเลือดจะหมดเนื้อหมดตัวไหมเนี่ยดูซิคุณเป็นอะไรกัน คุณเป็นอะไรกันเคยไปสัญญาสาบานอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยวยเคยไปสัญญาสาบานอะไรกันหรือเปล่าคุณเคยไปทําบุญด้วยกันหรือเปล่ามันมันเกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมวัดวา,ารามเขาเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจมากๆหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้คนคนนั้นเสียใจมากๆก็ได้เคยอกหักเคยอกหักเคยเสียใจจากความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะ เจ็บปวดจากคุณหรือคุณเองอาจจะเจ็บปวดจากเขาก็ได้คุณเป็นอะไรกันคุณเป็นใครในชีวิตของกันและกันมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ลงเอยยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะ่ะอืมมันเหมือนต่างคนต่างมุมอะ่ะเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เจ้าชู้ด้วยนะ มีคนหนึ่งที่เจ้าชู้มีคนนึงที่เลือกได้ตัวเลือกเยอะหรืออาจจะมีคนนึงที่ไม่โสดก็ได้นะมีคนนึงที่ไม่โสดอ่ะไม่คุณก็เขาอ่ะไม่โสดอ่ะอืมมีคนนึงที่ไม่โสดมีคนนึงที่อยู่อยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แล้วก็มีคนหนึ่งที่อาจจะเคยแต่งงานมาก่อน <h> เคยมีแฟนเคยแต่งงานแล้วเลิกรายย่าล้างก็ได้ แล้วก็มีใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ชอบทําบุญชอบสวดมนต์ชอบอ่านหนังสือชอบชอบอยู่เงียบเงียบชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะชอบทําอาหารชอบสิงเพลงอืมชอบอะไรอีกเดี๋ยวดูต่ออีกใบหนึ่งชอบเข้าสังคมปาร์ตี้มีเพื่อนเยอะนะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มีเพื่อนเยอะ มีความเคร่งขรึมคนนึงอะ่ะดูเคร่งขรึมดูดูเป็นผู้ใหญ่อีกคนเป็นเหมือนเด็กนะมีคนที่ชอบทําบุญหรืออาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไปขอพรตั้งจิตอธิษฐานขอเรื่องคู่หรืออาจจะเคยไปสัญญงสัญญาสาบานอะไรกันมาก่อนม่ทราบได้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะบางท่านอยู่ในราศี เม็นะคะธาานน้ำมินก,รก็รกดพิจิกหรือพฤกษกก็ได้เนาะพฤกษกชัดเจนเลยนะคะเออมันเป็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วนะมันมีความเจ็บปวดความเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ก็ดูหญิงทั้งคู่อะ่ะอืมดูซิไม่รู้แหละว่าคุณเขาอยู่ในสถานะไหนใบเตยก็มาดูให้เฉยๆว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณดูให้แค่นี้พอ บแบกดาบไปเลยค่ะอีโก,ก้สูงเสียฟ้ามหาปัตพีนะคะก็แบกดาบไปเลยค่ะเนอะคิดถึงก็คิดถึงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องคุยนะคะโอ้โหส่วนใหญ่ดีวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยดูไม่ออกเลยคนเนี้ยดูยากดูยากอืม จริงๆเขาก็แอบแอบฝันแอบจินตนาการถึงคุณนะแต่เขาด,ด้วยด้วยด้วยหน้าที่การงานของเขาหรือหรือด้วยฐานะทางสังคมหรือว่าความต่างกันในบางเรื่องอ่ะมันทําให้เขาแสดงออกไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกความในใจไม่ได้หรือทำอะไรที่มันคิดขู่โนเน่ไม่ได้เอ้ยนะปวดจิตปวดใจเนี่ยนะ ด้วยหน้าที่การงานด้วยความต่างกันในบางเรื่องด้วยความแตกต่างกันบางอย่างหรืออาจจะมีบางอย่างที่คุณสองคนยังไม่เข้าใจกันอะ่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องฐานะทางสังคมหน้าที่การงานของเขาทําให้เขาแสดงออกไม่ได้ว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงเขาก็ต้องเก็บเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะคะข่มจิตข่มใจไวอ้อ่ะอืมแต่ถ้าถามว่าคิดถึงคุณไมคิดถึงนะแต่สิ่งที่คุณเห็นก็คือเขาไม่สนใจคุณ <laughs> เขาเหมือนเฉยเขานิ่งอะ่ะ เขาดูแบบว่ามองคุณเป็นอากาศอะมองคุณเป็นอากาศอะมองคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทำไมอะ่ะไม่เข้าใจเลยอืมต้องมีอะไรสักอย่างอะเนาะใช่ไหมคะอ่า ขอขยายต่อได้ไหมดูสิแอบงงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยคิดถึงปากบอกว่ารักนะคะแต่ว่าการกระทําทําอะไรออกมาก็ไม่รู้นะเป็นคนละเรื่องคนละอย่างกันเลยแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่ารักว่าคิดถึงเนี่ยถอนหายใจอึดอนะัดอ่ะอึดอัดอึดอัดกับคนเนี่ยรู้สึกอัดอั้นตันใจยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะ ถ้าคุณมาถามถึงแฟนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายัางรอคอยที่จะที่จะคุยกันที่จะเจอกันเขายัางรอคอยโอกาสเขารออย่างมีความหวังว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะถ้าเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็รอเวลาที่จะมาเจอกันถามว่าคิดยังไงคิดถึงค่ะ แต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกอารมณ์ประมาณนั้นน,น,นะคะนะขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันเนาะไม่เตยไม่ขอฟลิกเรื่องเรื่องสถานะความสัมพันธ์อะไรหรอกแต่สิ่งที่ไม่เตยเห็นก็คือเขาคิดถึงคุณแหละแล้วก็รอที่จะเจอคุณอยู่ตอนนี้นะคะอยากเจอตัวเป็นๆอนนะเออจับต้องได้นะกอดได้หอมแก้มได้ เออนะคะหรือจะพาไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยจับต้องได้อ่ะเอออารมณ์เขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่การพูดคุยกันออนไลน์เฉยๆอย่างเดียวนะจ๊ะประมาณนี้เนก็อก็ขอให้ชาวกองสองโชคดีกันแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง3าด้วยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ,จะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปเตยมาทําคลิปพิกา,กาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อ,อหัวข้ออะไรนะเขาคิดถึงเราไหมนะคะเขาเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะ เนาะเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะไปดูกันไปดูกันขอดูคุณก่อนคุณกับเขานะคะลัคนาราศีวันเกิดนะเมษหมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งตุลสิบสอดูต่อ คุณมาสองรอบเลยหมายเลขเจ็ดมังกรหมายเลขสิบมา,าสิบเจ็ดราศีเมทุนหมายเลขสามธัตด,ดินหมายเลขยี่สิบหกแล้วก็วีนัสหมายเลขสิบหกนะคะอ่ะทีนี้ดูกันว่าคุณกับเขาเป็นใครอยากรู้เรื่องของคุณไปดูซิว่าคุณเขาเป็นใครกัน เป็นผู้ใดกันเป็นใครกันคุณกับเขาเป็นอะไรกันคุณกับเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเห็นไหมเงือกกับคนที่ไปเขาเรียกว่าอะไรประดาน้ำดำน้ำอ่ะนะคะคุณกับเขาเป็นใครกัน โอ้ยเป็นคนในความลับหรือเปล่านี่ความสัมพันธ์นี้มันตึงนะคะมันตึงเครียดอะ่ะมันไม่ได้หวานแหววอะไรเท่าไหร่เลยแต่อาจจะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเนาะเขาอาจจะเคยให้คุณยืมผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะให้เขายืม ภาชนะเช็ดน้ําตาก็ได้นะคะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเคยช่วยเหลือกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้เป็นความสัมพันธ์นนที่จบไปแล้วก็ได้เป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีประเด็นเรื่องระยะทางมีปัญหาเรื่องอะไรนะญาติผู้ใหญ่เรื่องสังคมหน้าที่การงานที่ต่างกันประเพณีวัฒนธรรมที่ต่างกันนะคะ อาจจะเป็นคนในอดีตของคุณนะคะเป็นคนที่จบกันไปแล้วก็ได้หรืออาจจะอยู่คนละที่กันเป็นคนในความลับก็ได้เนะาะลักษณะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนในความลับก็ได้เป็นคนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้สมหวังกับรักครั้งเนี้ยเออนะ หรือว่าสมหวังไหมแต่ยังไม่เห็นไพ่ของความสมหวังนะแต่ห so, มายถหมายถึงว่าอาจจะอยู่ไกลกันมีประเด็นเรื่องระยะทางมีประเด็นเรื่องสังคมเรื่องญาติผู้ใหญ่เรื่องงานหลายเรื่องอะนะเห็นเราเครียดโอ้ยเห็นเราเครียดนะคะแล้วมันก็มีความคิดมากอยู่ในนี้ด้วยคิดมากกังวลใจเสียใจ เหนื่อยใจท้อใจเออนะประมาณเนี้ยเครียดเนาะอ่ะถ้ามันเป็นประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องคุณแหละถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะข้ามได้เลยนะคะไ,ได้เห็นแล้วไปเจอรู้สึกออยนะอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะคะอยู่คนละที่กันต้องเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลอะถึงจะมีโอกาสได้มาเจอกันก็ได้เนาะดูต่อซิว่ายังไงอะ่ะเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณ ทำไมวันนี้อ่านไพ่ความรักได้แบบว่าทำไมไปเตยเหนื่อยจังอะ <c oughs> คุณเหนื่อยไหมอ้อหรือว่ายังไงช่วยอธิบายให้น้องเข้าใจหน่อยน้องงงมากเลยอะวันนี้เปิดไพ่แล้วเหนื่อยมากเลยอะค่ะโอ้ยทำไมอะคะเขาเสียใจอะไรคะเนี่ยร้องไห้เขาร้องไห้ทำไมอะเห็นไห่ไปเตยเหนื่อยจริงนะเห็นไพ่แล้วแบบเออแต่เขาก็ต้องไปต่อนะ ได้ๆว่าเขาแอบ,บส่องคุณอะแอบบส่องแอบมองคนนี้น่าจะอยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าไม่มั่นใจอยากติดต่ออยากพูดคุยแต่แววของกองสามมีแววว่าจะได้กลับมาคุยกันนะมีแววว่าจะได้มาเจอกันมาติดต่อมาสื่อสารกันมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวร่วมกันเนาะเด็กสามมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันได้แต่งงานได้มั่นหมายมีคอมมิตเมนต์นะคะถ้าเคยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะ ก็จะกลับมาคืนดีกันนะใบเตยไม่รู้นะว่าคุณลักษณะประเด็นความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ใบเตยเห็นก็คือมันมีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณสองคนอาจจะได้กลับมาเจอกันพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่เคลียร์ใจกันอ่ะเหมือนคุณกับเขาจะได้มาเคลียร์กันแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแบบกระทันหันแบบกระแทกใจอย่างแรงอ่ะนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยนะหรือคุณสองคนต้องแอบมาเจอกันเท่านั้นอ่ะถึงจะได้เจอ เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้รับการเห็นดีเห็นงามจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอก็ได้นะคะคือถ้ามาเจอให้คนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนอื่นรู้เนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้โดยเด็ดขาดนะอาจจะเป็นเรื่องสังคมการเงินวนัฒนธรรมหรือความต่างกันในบางเรื่องหรืออาจจะอย่างที่ไปตุยบอกเรามีประเด็นเรื่องญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าถามว่า คุณกับเขาจะได้ติดต่อจะได้เจอกันไหมไปเตยว่ามีแนวโน้มสูงประมาณ60สิเจ็ดิเปอร์เซ็นที่จะได้วนกลับมาพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะแต่ลักษณะของการมาเจอกันอะ่ะมันไปเจอกันแบบแบบให้คนอื่นรู้มากไม่ได้ให้คนอื่นเห็นมากไม่ได้ต้องแอบมาเจอเนาะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ไปเตยมองเห็นตรงนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้คุณสมหวังกับลกครนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมันมากกว่าคิดถึง คือเขาอยากจะเจออยากจะพาคุณไปเที่ยวหรืออยากจะเจอตัวเป็นๆหน่ะอยากมาพบมาเจอมาพูดคุยนะคะมีความรู้สึกมากมายเลยที่เขาไม่สามารถที่จะพิมพ์อธิบายให้คุณเข้าใจได้เขาอยากพูดเขาอยากบอกคุณตรงๆมากกว่านี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นวันนี้ตอนนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันไปเตยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ